ข้อมูลจากการจับกุมครั้งล่าสุดค่ะเกิดขึ้นที่จังหวัดสุรินทร์นะคะพบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายค้าเสือที่เคยถูกจับกุมที่จังหวัดมุกดาหารเมื่อปี2565ค่ะการจับกุมยังขยายผลต่อไปแล้วพบว่าพื้นที่หนึ่งนะคะที่น่าสนใจอย่างมุกดาหารเนี่ยมีประวัติของการจับกุมเสือมาได้ก่อนหน้านี้4ตัวคุณผู้ชมอาจจะจำได้ค่ะเจ้ามุกดาสวรรค์ข้ามโขงข้ามแดนต้นทางของเสือในการจับกุมในปีนี้กลับพบว่าอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะคะขบวนการนี้แกะรอยกันเป็นปีค่ะมีความระแวดระวังตัวสูงหลังการจับกุมที่มุกดาหารเมื่อปี2565เครือข่ายยังคงฝังรากลึกนะคะทราบความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ระมัดระวังเรื่องวิธีการจ่ายเงินเพิ่มมากขึ้นค่ะเพราะนี่คือหลักฐานสำคัญหลังการถูกจับนะคะข้อมูลจากการจับกุมค่ะพบว่าออเดอร์เสือจากไทยไปยังประเทศที่3เนี่ยยังมีอยู่จริงพวกเขาแบ่งหน้าที่กันทำค่ะจะไม่เจรจากับลูกค้าโดยตรงโดยจะใช้วิธีการผ่านโบรกเกอร์นะคะดังนั้นค่ะกรณีล่าสุดเนี่ยจะพบว่าเสือของกลางเนี่ยถูกบุคคลกลุ่มหนึ่งขนมาให้ค่ะโดยที่คนที่มารับเสือไปเป็นสามีภรรยาชาวจังหวัดสุรินทร์นัดหมายกันที่หน้าโรงพยาบาลปราสาทจังหวัดสุรินทร์ใช้เวลาไม่ถึง1นาทีก็รับเสือไปสามีภรรยาคู่นี้เอาเสือไปส่งให้กับลูกค้าที่จุดนัดหมายอีกแห่งหนึ่งนะคะอยู่ในอำเภอสังขะการขยายผลที่บ้านของทั้งคู่ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์มีอุปกรณ์ของกลางที่สำคัญค่ะเช่นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ซึ่งด้านในมีเศษงาช้างอยู่มีเครื่องชั่งน้ำหนักอุปกรณ์เลื่อยไฟฟ้าไม้บรรทัดเหล็กเศษงาช้างแล้วยังพบสมุดจดที่มีเงินหมุนเวียนหลักหลายแสนบาทต่อเดือนคาดว่าอาจจะเชื่อมโยงไปถึงบันทึกการซื้อขายสินค้าบางอย่างได้ค่ะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมในโทรศัพท์ของกลุ่มขบวนการนี้น่าสนใจมีหลักฐานสำคัญแบบนี้ค่ะเห็นบรรยากาศไหมคะนี่เป็นลูกเสือโคร่งค่ะถูกเลี้ยงอยู่ในกรงที่บ้านหลังหนึ่งบางตัวอายุไม่ถึงปีเป้าหมายก็คือเจ้าหน้าที่กำลังจะตรวจสอบที่มาของเสือนะคะว่าเสือที่ถูกจับกับเสือในคลิปอยู่ที่ไหนกันแน่ค่ะบ้านของผู้ต้องสงสัยถูกระบุว่าอยู่ใกล้กับสวนเสือแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติเปิดเผยว่าติดตามกันมา2ปีแล้วค่ะจนกระทั่งนำมาสู่การวางแผนล่อซื้อโดยอ้างว่ามีนายทุนข้ามแดนอยากจะได้เสือตัวใหญ่2ตัวอยากจะได้ลูกเสือ6ตัวแล้วก็งาช้างแต่ขบวนการระวังตัวอย่างมากค่ะอ้างว่าเสือใหญ่จะส่งไปเป็นตัวไม่ได้เพราะว่าเสือมาไกลต้องชำแหละซึ่งจะชำแหละที่มุกดาหารและผู้ต้องหาก็จะรับไปส่งให้กับลูกค้าแต่พอบอกว่าจะต้องชำแหละเสือชุดล่อซื้อเขาเลยปฏิเสธค่ะทีนี้คุณผู้ชมมันก็เลยชัดอยู่อย่างหนึ่งว่าที่จับได้เนี่ยไม่ใช่ระดับสั่งการค่ะเป็นแค่คนขนของและที่สำคัญคือ DNA ของลูกเสือทั้ง2ตัวกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าไปอยู่ในฐานข้อมูลของเสือที่กรมอุทยานเก็บเอาไว้บ้างหรือไม่ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ใหญ่พอไม่ได้ใหญ่พอตามที่เราคิดว่าอีกชั้นหนึ่งสมมติเรามีอยู่5วงนะครับคนนี้อยู่วงประมาณ3อยู่ประมาณ3เท่านั้นไม่ได้อยู่วง2หรือ3ไม่ได้อยู่วงชั้น1เลยชั้น1เนี่ยมีอยู่แล้วชั้น2เราคิดว่าถ้าใกล้ชั้น2เนี่ยมันก็ใกล้ชั้น1แต่คนนี้อยู่วง3แล้วก็4แล้วก็5 4 5เนี่ย5ไม่ถือว่าพื้นที่ที่มีวัตถุ4ก็คือคนที่ส่งจ่ายและส่งของนะครับ3นี่ก็คือรับแล้วก็ไปทีนึงเพราะนั้น3ตรงนี้ก็ยังห่างมากยังห่างยังไม่เข้า2ด้วยซ้ำแต่ว่า2 1เนี่ยเรารู้แล้วแต่ว่ามันไต่ไม่ถึงนะครับไต่ไม่ถึงค่ะแล้วคราวนี้ที่เราได้ลูกเสือ2ตัวเนี่ยไม่ทราบว่าเชื่อมโยงกับคดีเก่าที่มุกดาหารเมื่อปี65มั้ยคะคือมันเป็นอะไรอ่ะเขาก็บอกว่าถ้าเป็นรากไม้ที่มันสานกันน่ะมันถึงกันหมดแล้วถ้าเป็นกินกันเดียวกันมันสานกันไปทั่วเลยเมื่อก่อนคนที่ค้าเสืออีกกลุ่มหนึ่งค้างาเดี๋ยวนี้ทั้งค้าเสือค้างาค้าลิ้นนอแรดมีหมดมันอยู่ด้วยกันหมดเพราะว่ามันประสานเสร็จปั๊บของที่ต้องการไปครั้งเดียวเนี่ยมันจบเลยครั้งเดียวเส้นทางที่มาถึงสุรินทร์เนี่ยผ่านจุดไหนบ้างคะเส้นทางวันนี้กล้องตรวจจับได้หมดแหละนะครับเข้ามาส่งตรงไหนแล้วก็ส่งกันตรงไหนนะครับ
ของที่ส่งนะครับส่งอยู่ตรงโรงพยาบาลโรงพยาบาลประสาทนี่นะครับมาจากชลบุรีมาส่งที่โรงพยาบาลประสาทใช้เวลาส่งแค่ไม่ถึง1นาทีมีข้อมูลค่ะว่าเจ้าหน้าที่วางแผนติดต่อกับเครือข่ายค้าสัตว์ป่าถึง3กลุ่มซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือกลุ่มเดิมที่เคยล่อซื้อลูกเสือ4ตัวที่มุกดาหารนะคะทำให้อาจจะพอสรุปในเบื้องต้นได้ว่าทั้ง2คดีนี้มีความเชื่อมโยงกันว่าเครือข่ายเหล่านี้เขาส่งต่อสินค้าระหว่างกันค่ะและอีกจุดนึงที่น่าสนใจอย่างที่ดิฉันเอาภาพมาให้ดูเมื่อสักครู่พฤติกรรมของทั้ง2ขบวนการนี้คล้ายกันค่ะนอกจากของที่เป็นสินค้าณปัจจุบันยังมีคลิปภาพการเลี้ยงลูกเสือโคร่งอยู่ในมือถือของพวกเขาด้วยเราพยายามจะตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเสือเหล่านี้เข้าสู่วงจรที่น่าสะเทือนใจได้อย่างไรสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ชมก็คือฐานข้อมูลของกรมอุทยานเนี่ยอนุญาตให้มีการครอบครองเสือได้หลักๆแล้วเนี่ยก็มักจะอยู่ตามสวนสัตว์สวนเสือนะคะเพื่อที่จะสามารถจัดแสดงให้บริการด้านนันทนาการให้กับประชาชนได้แต่ห้ามเพาะพันธุ์ค่ะในกรณีที่มันผสมพันธุ์กันแล้วก็มีลูกออกมาเนี่ยจะต้องแจ้งการเกิดทุกตัวภายใน1เดือนถ้าตายต้องแจ้งให้กรมได้รับทราบใน24ชั่วโมงค่ะเพื่อที่จะนำเข้าสู่การแจ้งเกิดแจ้งตายในระบบทะเบียนซึ่งในขณะนี้ก็พบว่ามีเสืออยู่ในระบบหลายร้อยตัวค่ะทีนี้ในพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี2562เนี่ยอนุญาตให้มีการแลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างสวนสัตว์สวนสัตว์ในไทยก็สามารถที่จะส่งออกเสือหรือว่าสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์ไปยังสัตว์สวนสัตว์ในต่างประเทศได้เพียงแต่ถ้าเป็นเสือเนี่ยจะอยู่ในการควบคุมอย่างเข้มงวดค่ะปัญหาก็คือว่าในอดีตเคยมีคนขอใบอนุญาตบางรายค่ะใช้ธุรกิจสวนสัตว์เป็นช่องทางเปิดสวนสัตว์ขึ้นมาแต่ไม่ได้เปิดทำการค่ะมันน่าสงสัยไหมคะว่าแล้วจะขออนุญาตไปทำไมปรากฏว่าไปพบว่าเขาเอาเสือเข้ามาพักไว้ในสถานที่รอการขายค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้ากรมเขาพบว่ามันมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วมีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันในทางผิดกฎหมายก็จะนำไปสู่การพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตค่ะข้อมูลจากแหล่งข่าวยังพบด้วยนะคะว่าเสือส่วนใหญ่ที่ถูกจับได้มักจะเป็นเสือพันธุ์ไซบีเรียนค่ะซึ่งมันไม่ได้อยู่ในธรรมชาติของป่าไทยซึ่งจะเป็นลักษณะของอินโดไชนีสซะมากกว่าก็เลยทำให้มีข้อสันนิษฐานอยู่หลายประการถึงที่มาของเสือที่ถูกนำมาอยู่ในขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าว่ามันถูกนำเข้ามาโดยผิดกฎหมายหรือเกิดจากการผสมพันธุ์ของเสือที่อยู่ในการครอบครองของใครหรือไม่นะคะซึ่งท้ายที่สุดแล้วค่ะสิ่งที่จะตรวจสอบที่มาที่ไปของเสือของกลางได้ก็คือฐานข้อมูลพันธุกรรมที่อยู่ระหว่างการพัฒนาของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะแต่สิ่งนึงค่ะคุณผู้ชมที่เจ้าหน้าที่เขาพูดตรงกันก็คือปัจจุบันเสือตกอยู่ในสถานะความเสี่ยงที่น่าสะเทือนใจค่ะทั้งการเอาเสือเด็กไปต้มน้ำกวนเป็นของเหลวขายเป็นก้อนคุณผู้ชมเคยจะเห็นข่าวเก่าที่เรานำเสนอมาแล้วนะคะหรือเสือเด็กๆ เนี่ยค่ะตอนนี้กลายมาเป็นความนิยมอย่างมากในหมู่คนที่อยากจะเอาไปเลี้ยงเพื่อเสริมบารมีเสือใหญ่เสือโตถูกเอาไปชำแหละเพื่อกินหรือเอาซากไปครอบครองเสริมบารมีอีกเหมือนกันนี่คือค่านิยมที่ผิดค่ะแล้วก็ทรมานพวกมันอย่างมากแต่สิ่งที่น่าสะเทือนใจก็คือมันมีตลาดใหญ่ที่มีประชากรมากมีกำลังซื้อสูงเป็นแรงจูงใจที่สำคัญสำหรับขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติให้พวกเขายังคงอยู่ได้ค่ะ